เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเกาะไดโนเสาร์กันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเดียโบเซลท็อปนะฮะเป็นเซลซับเซียนขนาดเล็กตัวนี้ก็จะอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายนะฮะเมื่อประมาณ79ล้านปีก่อนความสูงของมันฮะจะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ 5.5 เมตรน้ำหนักของมันนี่ก็จะอยู่ที่1ตันถึงเกือบ2ตันได้นะฮะก็เป็นไดโนเสาร์ที่กลางๆเล็กๆหน่อยไม่ตัวใหญ่ตอนนี้เราก็มาเกิดที่บ่อน้ำใหญ่นะฮะผมก็จะใช้ชีวิตอยู่รอบนี้ตอนนี้เรายังไม่โตเต็มที่นะแล้วก็เราไม่สามารถกดดูสถานะต่างๆได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะเพราะว่าผู้พัฒนาเขาได้ออกไปแล้วข้างหน้าเรามีพืชฟ้าด้วยเป็นพืชฟ้าติดแม่น้ำแบบนี้นี่ดีเลยนะฮะเหมาะแก่การวางไข่ผมว่าเราจะลองวางไข่เจ้าเดียโบเซลท็อปลองดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นพวกเซลท็อปเซียนตัวเล็กเท่าไหร่นะฮะก็จะได้เห็นก็แต่พวกเซราท็อปเซียนตัวใหญ่มั้งพวกไทเซราท็อปพวกเนี้ยแต่ว่าพวกเดียโบเซราท็อปเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้วางไข่มันเลยนะเดี๋ยวผมจะวางให้ดูก็แล้วกันนะว่าลูกมันจะเป็นยังไงหน้าตานี่เท่มากเลยนะฮะมีสีเขาด้วยโอเคเราจะวางกันที่จุดไหนดีเอาเป็นพุ่มไม้ตรงนี้ดีไหมมันบังดีตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้เราเติมผักเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปเลยโอ้โหอาหารลดเร็วมากโอ้โหผมว่าเดี๋ยวค่อยมาเติมใหม่เราไปกินใหม่แล้วค่อยมาเติมดีกว่ากีบไม่ได้ละถ้ากีบนี่ผมเจ็บแน่นอนยัดเข้าไปใหม่นะกินให้เต็มอีกรอบแล้วค่อยกลับไปคลายไว้ที่รังโอเคยัดให้เต็มไปเลยเต็มร้อยดิเออกินน้ำกันก่อนนะตอนนี้รอไข่มาไข่ฟองนึงนี่ก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีงั้นผมจะเอาสัก2ฟองแล้วกันโอเคในระหว่างนี้เรามาดูอัปเดตในเรื่องของการว่ายน้ำดีกว่านะฮะหลังจากนี้แล้วเราไม่สามารถว่ายน้ำได้ตลอดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราว่ายน้ำแล้วจะทำให้สเตมิน่าเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะฮะก็หลังจากที่สเตมิน่ามันหมดก็จะมีขีดฟ้าขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะเริ่มจมน้ำตายว่ามันดูสมจริงมากขึ้นนะฮะแล้วก็เอาไว้แก้ทางพวกที่ตัวเองไม่ใช่สัตว์น้ำแต่ชอบหนีลงน้ำผมว่าพวกนี้ในอนาคตก็คงจะหายไปบ้างแหละสำหรับอัปเดตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะก็จะมีขนาดประมาณ4กิกกว่าก็จะเป็นแมปนี้แมปเดนยอร์แล้วก็เป็นในเรื่องของระบบต่างๆนะก็อัปเกรด Unreal Engine ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็ภาพก็จะดูสมูทขึ้นนะฮะไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะไม่กินสเปคแล้วก็มีในเรื่องของการปรับแต่งโมเดลนะฮะท่าทางต่างๆของไดโนเสาร์แบบใหม่นะก็จะเป็นเจ้าไทรทีเร็กซ์คาโนอะไรพวกนี้ที่เป็นพวกที่อยู่ในโหมดสวายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งตัวอื่นด้วยให้มันสมจริงมากขึ้นตอนนี้ก็เห็นเด่นชัดก็จะมีหลายตัวเลยที่มันมีท่าทางในการยืนเวลาเราอยู่นิ่งๆ AFK อย่างเงี้ยมันจะมีท่าทางของมันนะแบบว่าอยู่ท่าก็จะมองซ้ายมองขวาทีเร็กก็จะยืนแบบเท่ๆแล้วก็มองไปมองมาแล้วก็คาโน่นี่ก็จะโยกหัวไปโยกหัวมาก็ดูเป็นแอนิเมชันที่มีความสมจริงมากขึ้นนะฮะต่อไปในอนาคตก็จะเห็นไดโนเสาร์หลายตัวเลยที่มีแอนิเมชันแบบนั้นนี่ไงแล้วก็อีกอย่างนึงนี่มาพอดีเลยเป็นเพลงนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยจะมีเพลงประกอบให้เราฟังด้วยจะมีประมาณตอนนี้น่าจะเห็นสัก2เพลงเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบสมูทนิดนึงมาลองฟังกันเพลงน่ารักในแนวแบบว่าผจญภัยเพลงนี้แบบสดใสมากเลยแต่พอนึกถึงหน้าพวกไฮเปอร์หรือว่าพวกทิโซเข้ามานี่โอ้โหไม่เข้ากับเพลงนิดนึงแต่ว่ามันมีเพลงสยองด้วยนะแบบแนวสยองสยองน่ากลัวก็มีเพลงตอนนี้เข้ากับบรรยากาศวางไข่ของเรามากเลยนะเหมือนเกมสร้างฟาร์มสร้างอะไรไปงั้นผมว่าการอัปเดตเพลงเข้ามานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อส
ามารถฟังได้เรื่อยนะเพลงแบบนี้สบายหูดีโอเคมืดมานานแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เราจะมาดูสีของเจ้า Diablo Ceratops ของเราชัดๆนะฮะตัวนี้ก็เป็นสีของตัวเมียในเกมก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีลำตัวสีดำผสมนะฮะดวงตาสีฟ้าน่ารักมากเลยลำตัวนี่ตรงท้องก็จะมีสีเหลืองแจ่มนิดนึงแต่จะไม่เห็นชัดมากจะเป็นสีเขียวกลบซะมากกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะฮะเราก็จะได้ลูกเป็นตัวผู้สีมันจะต่างกันเราได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะมีสีสันที่สดกว่าตัวเมียนะก็จะเป็นสีส้มมาด้วยตอนนี้ไข่ของเรายังไม่มาเลยรอนานละ21รออีกสัก 3-4 นาทีก็มาไข่ฟองแรกของเรานี่น่าจะมาแล้วนะตอนนี้ขอดูหน่อยสิมายังไม่มองไม่เห็นวะนั่นไงไข่ของเรามาแล้วจะดูยังไงวะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูไข่ดูไข่โอ้โหดูไม่ได้ต้นไม้บังมานี่ไงมันก้มไม่ได้มากกว่านี้ต้องดูมุมมองนี้อย่างเดียวโอเคเชิญเข้ามา1คนนะฮะมุมมั่วมาดูซิว่าใครจะมาเป็นผู้โชคร้ายของเราซะงั้นเฮ้ยมาแล้วจ้าผู้โชคร้ายคนแรกคงไม่โชคร้ายหรอกมั้งเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเฮียลูกหิวอะไรไหมตอนนี้เดี๋ยวแม่พาไปกินน้ำก่อนแล้วกันตอนนี้น่าจะยังไม่หิวอาหารใช่ไหมโหตัวเล็กมากนะฮะน่ารักจริงๆสำหรับเจ้า Diablo Ceratops เนี่ยจะยังไม่มีโมเดลตัวเด็กนะแต่จะใช้เป็นโมเดลตัวโตนี่แหละย่อขนาดให้เป็นตัวเล็กแต่ว่าผมดูยังไงมันก็น่ารักว่ะเหมือนกับลูกหมาตัวน้อยจะยังไงลูกให้แม่พาไปกินอะไรก่อนดีกินอาหารก่อนแล้วกันนะผมกลัวว่ามันจะหิวอาหารมากกว่าหิวน้ำตามมาลูกตามมาข้างหน้าเรามีพุ่มไม้ฟ้าอยู่ที่ผมเหลือไว้ให้ลูกวิ่งช้ามากเลยนี่วิ่งสุดตีแล้วนะสำหรับตัวเล็กเนี่ยมัมเลยลูกแม่อาหารอยู่ข้างหน้าตอนนี้ในแมปนี้อาหารก็จะมีแค่พืชฟ้าอย่างเดียวจะกินพืชเขียวไม่ได้แล้วมัมเลยลูกเอออย่างนั้นแหละจะได้ตัวไวตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเท่าเท้าเราเลยขนาดนี้แบบตัวเล็กมากโดนเวโลซิแรปเตอร์กัดครั้งเดียวน่าจะตายนะแล้วก็มันดูน่าอร่อยมากๆเลยนะถ้าผมเป็นกินเนื้อเนี่ยผมก็อยากกินนะเจ้าตัวเล็กตัวนี้ มันดูตัวเล็กน่าอร่อยดีเสียบไม้ปิ้งย่างซะเลย ไม่ใช่ละโอเคเติมไข่เข้าไปอีกฟองตอนนี้3พอยต์ไม่เยอะมากแต่ก็รอได้ในระหว่างนี้เราก็จะพาลูกของเรานะฮะลงไปกินน้ำตามมาลูกแม่มากินน้ำกันเตอะน้ำอยู่ข้างหน้านี่เองใกล้ๆมาดิลูกแม่เดินอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดินอยู่เดินช้านะฮะก็เลยดูเหมือนไม่เดินมาดิไอ้ลูกตัวน้อยเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่มากินน้ำเนี่ยโอเคนี่เป็นหน้าตาชัดๆนะฮะในเมื่อออกมาจากแสงจากความมืดแล้วมาเจอแสงนี่เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียอ๋อนี่เป็นตัวผู้นะฮะเนี่ยสังเกตเลยตัวผู้จะเป็นสีส้มๆอยู่ตรงหลังด้วยแล้วก็จะมีความที่เป็นสีเข้มมากกว่าโอ้โหลงน้ำทำไมเดี๋ยวก็จมน้ำตายดื้อด้วยนะมาดูสีชัดๆนะสีตัวผู้โหเล็กมากจนแบบซูมไม่ได้อะขยายไม่ได้อะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะตัวผู้จะสีสดกว่าตัวเมียจะสีเข้มกว่านิดนึงแต่เรื่องสีสันฉูดฉาดนี่ตัวผู้จะเด่นกว่าโอเคกินน้ำลูกแม่เดี๋ยวแม่จะพาขึ้นกินอาหารอีกครั้งก็จะอยู่อย่างนี้ไปนะฮะขึ้นมากินขึ้นมากินอาหารลงมากินน้ำแบบนี้ตลอดจนกว่าเขาจะโตได้โอเคน่าจะอิ่มแล้วไปแม่จะพากลับไปที่รังไม่มีนักล่านะแถวนี้ปลอดภัยมากเฮ้ยจะไปไหนรังอยู่ทางนี้ไอ้อัสโตรมานี่มานี่ไอ้ลูกแม่ไอ้ลูกชายมานี่ตามมาตามมารังเราอยู่นี่มองไม่เห็นสัญลักษณ์อ่ะโอเคผมจะเดินรอเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาเดินช้าสตรีมหน้าน่าจะหมดละนี่เรากดเดินช้านะเนี่ยเดินช้านี่ก็อย่างไวเลยโอเคเราจะนั่งพักในป่าตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยให้ลูกเขาก
ินอาหารไปถ้าเขาอยากกินน้ำเดี๋ยวเขาจะร้องเรียกเราเองตัวเล็กน่ารักมากเลยเพลงนี้ก็เข้าจังเลยนะให้บรรยากาศความเป็นแม่มากสัญลักษณ์ลูกนี่น่าจะบั๊กนะเป็นตัวเมียแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวผู้โอเคโอ้โหมีเสียงไดโลโฟสลัดด้วยเราต้องระวังให้มากขึ้นละโอ้มีพาราซอลด้วยข้างหลังนี่ไดโลโฟสลัดไอ้บ้านี่น่ากลัวกลัวมันจะมาโฉบเอาลูกเราเนี่ยตัวนี้น่ากลัวมากมันไวมากเลยว่าไงลูกหิวหรือยังน่าจะหิวแล้วยืนขึ้นตอนนี้ก็โตขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะมันจะค่อยๆโตแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บขยายนิดหนึ่งนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่อยโอ้โหนี่ไงเริ่มขยายแล้วจะขยายขึ้นมาเล็กน้อยนะต่อน่าจะต่อเกือบ5นาทีนะฮะก็กินอาหารไม่เยอะกินแป๊บเดียวก็อิ่มละแต่ในช่วงที่กำลังจะโตกลางๆนี่จะกินบ่อยสักหน่อยโอเคเราพาลูกมากินน้ำกันอีกรอบหวังว่าเจ้าพาราซอตัวนี้เขาจะไม่ทำแล้วนะครอบครัวเรานี่ยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยสวัสดีพาราซอไม่ตอบแสดงว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมโอ้โหลงน้ำอีกแล้วอันนี้ชอบว่ายน้ำจังเลยเดี๋ยวก็จมน้ำตายหรอกยิ่งเพิ่งอัปเดตการจมน้ำมาด้วยตัวก็เริ่มนี่ตัวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตานี่ก็หล่อขึ้นตัวนี้ประมาณเท่าๆกับโตกับเวโรแล้วน่าจะปลอดภัยสำหรับเจ้าเวโรแล้วไม่ต้องห่วงแต่สำหรับยูท่านี่เจ้านี่ก็เป็นของอร่อยเลยนะฮะของหวานเรียกว่าได้ตอนนี้การใช้ชีวิตของเราก็ดำเนินผ่านไปครึ่งวันแล้วลูกของเรานี่ก็เริ่มมีสีสันสดใสขึ้นมานะฮะแล้วก็โตๆขึ้นมาหลังนี่จะเป็นสีส้มมากขึ้นแล้วก็บนหัวนี่จะมีสีดำที่เข้มขึ้นนะฮะแล้วก็มีสีเหลืองแซมขึ้นมาตรงหน้าแผงคอตัวก็เริ่มขยายเรื่อยๆแล้วนี่ครับหน้าตาลูกของเรานะฮะน่ารักน่าชังเอ้ยโหซูมจะซูมอะไรขนาดนั้นจะสังเกตได้ว่าหน้าตานี่หล่อมากเลยสีสวยมากแต่ตอนนี้เปิดไนท์วิชั่นนะฮะอาจจะสีจางลงนิดนึงลำตัวนี่อบอ้วนนะฮะเริ่มจะตัวเท่าแม่ละมีตัวมาเว้ยคาโน่ไอ้คาโน่อย่านะเฟ้ยตัวขวิดจริงๆนะมายืนอะไรตรงนี้วะจะไปไหมเนี่ยมันกำลังไปโอเคมันน่าจะไปแล้วเอ้ยมันกลับมาเว้ยมันกลับมาหวังว่ายังไม่เห็นผมนะมันน่าจะโง่น่าจะยังไม่เห็นเราโอเคผมนั่งดีกว่าจะได้ไม่ชื่อไม่ขึ้นมันไปแล้วว่ะมันไม่เห็นจริงเหรอรู้สึกมันจะติดบั๊กเนี่ยไปนะอย่ามายุ่งนะเว้ยโอเคมันไปจริงไม่รู้ว่าเราสู้คาโน่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าน่าจะสู้ได้เลือดเราน่าจะเยอะกว่านิดนึงน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงตอนนี้ลูกก็ฉลาดด้วยนะเข้าไปหลบในพุ่มไม้อ้าวเฮ้ยอโลนี่มาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหย่องมาแทบไม่ได้ยินออกไปนะอโลฉันยังไม่อยากจะสู้กับนายฉันมีลูกนี่เขาร้องเสียง2มาเขาร้องเสียง2ใส่เราโอเคแสดงว่าเขาไม่อยากฆ่าเราใช่ไหมอย่านะอโลผมตัวกว่าด้วยนะเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกแต่กลัวมันไปกัดลูกอะดิแต่ว่าเขาร้องเสียง2นะโอเคน่าจะไปแล้วใช่ไหมไปจริงไหมตามคาโน่ไปตามไปสู้กับคาโน่ข้างหน้าเลยปลอดภัยไปอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนอ้าวสวัสดีไดโอสนใจจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กไหมเดี๋ยวจะจ้างเป็นผักจำนวน1กองไดโออย่ากัดลูกแล้วนะไดโอนิสัยดีไหมโอเคมานั่งกับลูกเรานะฮะดีแล้วลูกเราจะได้มีเพื่อนเล่นดูขนาดนะฮะตอนนี้ลูกเรานี่ตัวเกือบเท่าไดโอแล้วแสดงว่ายังเล็กนิดนึงอยู่แต่ว่าจัดการเวโรได้ละอ๋อไข่มาอีกฟองแล้วด้วย
มาให้กำเนิดซะใครจะเป็นผู้โชคร้ายรายต่อไปวิมาแล้วตอนนี้ลูกเราได้ถือกำเนิดมาแล้วชื่อเจโจซอกโอเคเดี๋ยวเราพาลูกของเรานี่ไปกินอาหารก่อนตามมาเลยอัสโตพาน้องไปกินอาหารหน่อยมารู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวเมียด้วยนะเดินช้าจังเลยตามมาลูกแม่เดี๋ยวแม่จะเดินรออาหารอยู่ข้างหน้าเองสวัสดีไดโอมาดูลูกเราอีกแล้วขออย่างเดียวคืออย่าจิกลูกเรานะโอเคพืชตรงนี้แหละมากินอาหารกันตรงนี้อ้าวลูกจะไปไหนแล้วนั่นโอ้โหตรงนี้ตามออสโตไปเฉยตามพี่ชายไปเฉยอาหารอยู่ใกล้ๆแม่เนี่ยทำไมไม่มากินเนี่ยไม่เชื่อใจอ่ะลูกแม่จะวิ่งไปไหนโอ้โหจะวิ่งไปต้นนู้นเลยอ่ะไกลมากเลยโอ้โหโจซอกจะไปไหนแล้วมาทางนี้สิวะตามมาโจซอกโอเคพี่ชายเขาก็บอกนะครับว่าให้ตามเรามาอาหารอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะวิ่งผ่านทำไมมองไม่เห็นเลยไงวะเนี่ยน่าจะตัวเตี้ยนะมองเห็นแค่หญ้าแต่ว่าเขาไม่ไปกินอาหารวะลูกคนนี้มันจะยังไงวะเนี่ยจะไม่ตายอ่ะตามมาลูกแม่หรือว่ารับตัวเองไม่ได้ที่เกิดมาเป็นเดียโบเซลท็อปมาลูกแม่มาอย่าคิดสั้นขนาดนั้นอะไรวะทำไมยืนนิ่งตอนนี้ไรโอก็สนใจลูกเราอยู่โอ้โหนี่ร้องเสียงขู่มาเลยลูกเรานี่โหดจังเลยนะเดี๋ยวแม่ขวิดซะเลยเนี่ยสงสัยเป็นทีเล็กอยู่ดีโดนเราเชิญมาเป็นเดียโบก็เลยแบบเซ็งๆมาอาหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาเลยลูกต้นนี้แหละโอ้โหตอนนี้ร้องละตัวไหนว่าร้องเนี่ยไม่ตัวหน้าก็ตัวหลังที่หิวนะตอนนี้อ๋อตัวหลังโจซอกร้องนะฮะอยู่ท่านี้ก็มากวนใจจริงๆจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเนี่ยมีย่องเลยนะตอนนี้ออสโตลูกเราคนแรกนะยังสู้อยู่ท่าไม่ได้เข้ามาใกล้นะเว้ยจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปอยู่ท่าตอนนี้ลูกเราออสโตก็ขู่ไปด้วยเอาไงโอเคมันวิ่งไปแล้วยังกลับมาอีกกวนตีนมากเลยมันไวเนี่ยเราตามไม่ทันหรือว่ามันแค่มาดูลูกเราวะเออมันร้องเสียงสองวะจะเอายังไงวะเนี่ยไปละเฮ้ยกินดิเฮ้ยจะร้องทำไมเนี่ยทำไมไม่กินสักทีต้นหน้าไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้หมดแล้วต้นนี้ดิเราต้องสาธิตให้ดูใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวิธีการกินก็คือกด E ค้างสงสัยเล่นไม่เป็นกินดีโจซอกไม่งั้นแกจะตายนะสงสัยกินไม่ได้นะอ๋อกินได้ละไอ้ลูกเราเนี่ยมันไปทำอะไรฝั่งนู้นมานั่นแล้วก็ไปไม่บอกไม่กล่าวเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะตามลูกตัวนั้นไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากปล่อยลูกไว้มันอันตรายมากแถวนี้เราต้องตามไปดูแลแต่ว่าผมจะทิ้งไข่ไว้ตรงนี้โอ้โหลูกเราไปก่อนแล้วโอ้ว่ายน้ำงั้นเลยอ่ะโอ้โหผมกลัวลูกเราจมน้ำตายจังเลยเพราะว่าขนาดเราเนี่ยว่ายก็ยังซีมิน่าหมดไวมากนะฮะดูมันลดแต่ว่าลูกเรานี่ซีมิน่ายิ่งน้อยอยู่ด้วยจะรอดไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่จมน้ำตายต่อหน้าแม่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คงจะแย่มากเลยดูฮะลูกเราว่ายน้ำเร็วมากแต่ว่าเราเร็วกว่านะใกล้จะแซงแล้วแต่เขาน่าจะไปถึงฝั่งก่อนหรือว่ามันว่าโอ้โหอยู่ท่านี่แบบมันตามดูตลอดเลยนะไอตัวนี้สรุปมันจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าอย่ามาใกล้เราก็แล้วกันตามมาลูกแม่
อยู่กับพาราซอร์เป็นเพื่อนพาราซอร์ได้ไงวะเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้จักตามกฎไอ้พวกนี้เฮ้ยโอ้โหร้องแล้วลูกหิวแล้วมากินอาหารก่อนมากินอาหารก่อนลูกแม่อาหารตรงนี้ตามมาอาหารตรงนี้ลูกมากินเฮ้ยโอ้โหยุทธาระวังโอ้ชิบหายละโอ้โหตัวยุทธาสอยไปแล้วนะลูกเราตัวนึงเจอซอกไม่ยุทธาบ้ามาอาดกัดลูกเราโอ้โหเสียใจอ่ะอุตส่าห์เพิ่งเกิดแล้วด้วยไม่เวรกรรมก็ต้องปล่อยศพให้ยุทธากินนะตามกฎเราจะไม่ปกป้องศพเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะจะโกรธให้เขาก็ไม่ได้ตอนนี้ออสโตมานั่งในพุ่มไม้ทำไมตัวนี้ AFK ด้วยโอ้โหยุทธาเวรผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรตัวนี้ตอนแรกมันร้องเสียง2มานะผมก็นึกว่ามันจะเป็นมิดแต่มันเล่นไม่ซื่อไว้ตัวนี้แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากนั่งดูลูกตายถ้าเราไปขวิดเขาตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราปกป้องซากศพตามกฎนะฮะเราเล่นแบบสมจริงมันไม่มีการแก้แค้นหรอกโอ้โหพาร์ทก่อนลูกก็ทิ้งเราไปพาร์ทนี้ก็ยังทิ้งเราอีกไปทั้งคู่นะตัวนึงตายตัวนึงออกจากเซิร์ฟไปละสงสัยง่วงนอน เรานี่เป็นไดโนเสาร์กำพร้าลูกจริงไอ้บ้าแรปเตอร์นี่ก็คอยตามเราอยู่ตลอดเลยตอนนี้ผมกำลังอพยพย้ายถิ่นนะฮะกับเจ้าลูกน้อยตัวใหม่เป็นลูกตัวผู้ของเราเนี่ยตอนนี้ก็เชิญมาได้สักพักแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ออกจากเกมไปก็ถือว่าดีนะจะได้เลี้ยงไปนานๆตอนนี้ผมอพยพย้ายถิ่นจากฝั่งเดิมนะเพราะว่ามันยูท่าเยอะมากผมกลัวว่ามันจะมาโฉบกินลูกเราอีกไอ้พวกนี้มันยิ่งไวอยู่ด้วยเราตามไม่ทันนะฮะอันตรายมากตรงนี้เราเคยมา1ครั้งแล้วเราจำได้ตอนที่เราเป็นกาลิเมมัสก็เป็นคล้ายๆกับแท่งหินอะไรสักอย่างเรียงกันอยู่เยอะแยะจนกลายเป็นถ้ำนะฮะขนาดย่อมๆก็ใหญ่อยู่นะสวยงามมากนะปิดไนท์วิชั่นนี่มองไม่เห็นเลยอยากให้ไนท์วิชั่นเวอร์ชั่นใหม่เข้ามาเร็วๆจังจะได้มองสวยๆซะหน่อยโอ้ดูบรรยากาศนะฮะอลังการงานสร้างด้านบนนี่ถ้าเป็นของจริงนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะตัวนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะฮะเต็มไปด้วยผักแล้วก็น้ำผมว่าเราน่าจะอาศัยกันตรงนี้ได้ตอนนี้ลูกของเราก็โตได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็ได้ใช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงถึงจะโตเต็มที่ได้ตรงนี้ก็เป็นสวนผักแล้วก็มีบ่อน้ำเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอีกที่หนึ่งเลยนะที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาข้างหน้ามีแสงแดงๆด้วยอะไรวะนั่นโอ้โหแดงมากเลยผมว่าจะไม่ใช่ก็อดซิลล่านะเว้ยน่าจะเป็นลาวานะแสงแบบนี้เพราะว่าพาร์ทก่อนๆเราก็เล่นเป็นกาลิไปดูลาวาบนภูเขามาแล้วแต่ว่ารอบนี้มันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะตอนนั้นที่ผมเป็นกาลิมามันยังไม่มีอ่ะก็น่าจะเป็นการอัปเดตนะเพราะว่าตอนนี้แมปนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจะลงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าตามมาลูกแม่ระวังด้วยนะเผื่อมีคนซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นลาวาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะไม่เคยเห็นเลยปกติจะเห็นบนภูเขาตรงนี้อยู่ด้านล่างเลยน่าจะร้อนมากสามารถเหยียบได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่พื้นดินสีดำถ้าเป็นพื้นดินสีดำนี่ต้องระวังนะอย่างกะลีผมในพาร์ทนั้นโอ้โหโดนเกือบไฟลวกเกือบตายโอเคเดินได้นะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆผมว่าน่าจะร้อนมากเลยผมก็ไม่เคยไปเดินดูลาวาใกล้ขนาดนี้ระวังเหยียบด้วยนะลูกโอเคผมคิดว่าเราจะฟาร์มกันที่นี่แหละแล้วก็ไม่มีนักล่านะฮะแถวนี้ผมว่าลูกเราน่าจะโตได้ก็สภานี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทเลี้ยงลูกไปเลยแล้วกันฮะก็อาจจะไม่มีการบู๊อะไรมากมายเพราะว่าเราเล่นเป็นสัตว์กินพืชนะฮะก็ต้องสวมบทบาทที่สมจริงจะไม่ไปฆ่าคนอื่นมั่วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขออนุญาตล้างเพื่อนไปก่อนนะเอาไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะฮะถ้าใครชอบนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย
แล้วเจอกันครับ